คะต้อนรับตอนเช้ากันด้วยวิวของอ่าวฉลองกันนะคะเสียงดังนิดนึงเสียงดังนิดนึงเนื่องจากว่าวันนี้นะคะเราจะไปทริปกันนะคะแล้วก็เราก็จะเริ่มการอินสเปคชั่นจริงๆแล้ววันนี้มันเป็นวันทำงานนะบอกก่อนมันเป็นวันทำงานของเราสองคนพี่เราเซย์ฮัลโหลเฮ้ยเกิร์ลเซย์เซย์ฮัลโหลอันนี้คือเจ้าของบริษัทนะคะภูเก็ตยอชนะคะแล้วก็จะไปอินสเปคชั่นกันที่เกาะราชาวันนี้เนี่ยลมแรงมากแต่เราหวังว่าแบบการเดินทางของเราจะเป็นไปได้ด้วยดีนะคะก็เดี๋ยวติดตามชมกันเพราะว่าเดี๋ยวตอนนี้นะคะรอขึ้นเรือแล้วเดี๋ยวให้ดูได้นั่งหน้าตลอดใช่ค่ะพี่ๆเขาน่ารักมากเขาจะแบบว่าทรีทเราให้เราแบบนั่งโซนหน้าๆนิดนึงวันนี้นะคะจะมีคลื่นเพราะฉะนั้นเราก็จะกระดิ่งกระดอนนิดนึงทุกคนค่ะเนื่องจากว่าระหว่างการเดินทางเนี่ยนะคะคลื่นสูงและลมเนี่ยแรงมากเลยเราเลยไม่สามารถถ่ายวล็อกได้นะคะเพราะว่าคนถือกล้องเองก็เปียกไปหมดเลยค่ะเอาเป็นว่าชมบรรยากาศก่อนขึ้นเกาะกันนะคะแล้วไปเจอกันอีกทีบนเกาะกันเลยนะมีมันผลนะคะเจอคลื่นลูกแรกปุ๊บหัวขมุงขมันอยู่แถวนี้ทำไปช่วยบ้างหน้าเลยค่ะเมื่อกี้ท่าเมื่อกี้หันไปอีกทีนึงนะคะทำไปช่วยชาวบ้านเขาก็รอดอยู่ที่บนเกาะราชากันแล้วนะคะซึ่งเรามูฟมาทางฝั่งนี้เนาะเพราะว่าฝั่งนี้ค่ะมันดูแบบร่มรื่นดีจริงๆเราตั้งใจที่จะแบบเดี๋ยวเราจะขึ้นไปตรงวิวพอยต์นะคะเดี๋ยวเราให้ดูโซนนี้กันนิดนึงด้านหลังสวยมากเหมือนครั้งที่แล้วที่เรามาคือแบบสวยมากแต่ว่าครั้งนี้ค่ะทัวริสต์เนี่ยเขาน้อยลงนะคะเราก็จะมีแบบเล็กๆน้อยๆแล้วก็มียุโรปมีต่างชาติอะไรอย่างเงี้ยนะคะมาดูกันเร็วให้ดูด้านหลังดีกว่าสวยมากเป็นไงเดี๋ยวเราค่อยถ่ายวิวให้ดูนะคะอยากเอนจอยอยากเล่นน้ำก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันดีสวยมากเลยค่ะทุกคนราชาไอแลนด์มาค่ะลงน้ำกันน้ำใสมากเดี๋ยวเราจะไปตรงนู้นนะคะเพราะว่ามันมีปลาอยู่ตรงนี้มันมีปลาเราจะเฮ้ยน้องที่พานักแก้วThat's so beautiful. Oh my god. Hey girls, how doing? How's it doing? Is it good? ตอนนี้เราเดินขึ้นมาข้างบนกันนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมารอไปทานลันช์กันเนาะนี่เดี๋ยวให้ดูมุมบนนะคะถ้าขึ้นมาบนเกาะราชามุมบนมันจะเป็นชิ้นนี้ได้เห็นไหมด้านล่างก็จะมียอชจอดเต็มไปหมดให้ดูนี่นะคะเวลาเราขึ้นมาเนี่ยเราเวลาเราจะไปทานลันช์เนี่ยเราจะไปอีกฝั่งหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องมารอเนี่ยมันจะเป็นเหมือนแบบเป็นรถอีแต็กไงรถอีแต็กบ้านเราอ่ะคล้ายๆแบบรถอีแต็กเล็กๆอ่ะเห็นปะทุกคนก็รอนะคะใครนะคะที่อยากมาพักบนเกาะนี้เนี่ยที่นี่เขาก็มีวิลล่านะคะก็คือของเดลราชานะคะเป็นวิลล่าเป็น private วิลล่าอย่างนี้ฟินมากเดี๋ยวไปลันช์กันนะคะแล้วเดี๋ยวถ่ายรูปให้ดูตอนนี้นะคะเรามาอีกฝั่งของหาดนะคะเรามาอีกฝั่งของเกาะราชาฝั่งนี้เนี่ยสวยฝั่งนี้สวยมากแล้วก็เรามีตากล้องนะคะนี่เรามีตากล้องส่วนตัวด้วยน่ารักมากนะคะเรามีตากล้องส่วนตัวมาเก็บภาพให้เรานะคะเดี๋ยวทุกคนจะได้เห็นภาพสวยๆกันแน่นอนนะคะเดี๋ยวให้ดูฝั่งนี้ว่าฝั่งนี้นะเขาสวยแล้วก็เขาจะมีลันช์กันที่นี่นะคะเดี๋ยวให้ดูเทอร์บอทถ้าเป็นหน้าโลเนี่ยค่ะถ้าเป็นหน้าโลค่ะทุกคนเรือเนี่ยเขาจะมาฝั่งนี้แต่ถ้าเกิดมันเป็นหน้าไฮอ่ะนะคะเรือเขาจะไปจอดฝั่งนู้นเดี๋ยวเราไปหามุมถ่ายรูปกันดีกว่าความไม่ธรรมดามันอยู่ตรงนี้นะคะเพราะว่านางแบบของเราเธอแอนมากดูสก่อนนะคะว่าช่างกล้องส่วนตัวเนี่ยดีมากมากเลย
วิวสิคะมันน่ามาพรีเวดดิ้งมากๆเลยอ่ะต้องนี่นะมันควรจะพรีเวดดิ้งอ่ะเป็น ATV มากเลยแล้วก็ดูคนนี้นะคะเหนื่อยมากแล้วไม่สนใจใครแล้วมันบอกเขาบอกว่าไม่เอาอะไรแล้วฉันเหนื่อยมากวันหนึ่งฉันเดินเข้าป่าดูบรรยากาศนะคะตอนนี้เรายังอยู่ที่เกาะราชานะคะแล้วแบบเขาดูโลคอลมากทุกคนดูดิบรรยากาศมันได้อะแล้วโหแล้วคนที่นี่แบบอยู่กันฟินๆไปเลยค่ะนี่คือเรากำลังจะเดินไปที่ ATV นะคะสวยอย่างเดียวไม่ได้นะคะทุกคนเราต้องสตรองด้วยค่ะกินแล้วก็เดินนะคะนี่กำลังนี่มาดูหาดนี้กันสวยมากสวยเนาะนี่มาพรีเวดดิ้งนี่สวยกำลังดีเลยอ่ะนี่ปักธงแดงเล่นน้ำไม่ได้แรงเพราะว่าขึ้นแรงนะคะเขาปักธงแดงไว้คือหาดนี้เราลงเล่นไม่ได้นะLet's have a look. นะคะมี ATV มีคนขับ ATV ตรงนี้คลื่นตรงนี้สวยมากที่คนขาดูเลยค่ะนี่ค่ะว้าว Amazing ATVคือแบบสนุกมากจริงๆ ATV ของเราAmazing. ค่ะไปต่อยิ่งกว่าพี่บอกวันเดอร์ฮูแม่ดิค่ะตอนนี้อยู่บนจุดชมวิวแล้วนะคะที่เกาะราชาให้ดูบรรยากาศค่ะสุดมากจริงให้ดูอันนี้ก็สวยมากเลยเนี่ยค่ะตอนนี้เป็นจุดดำน้ำนะคะที่มาท่องเที่ยวเขาจะมาแบบดำน้ำกันอย่างเงี้ยค่ะนี่เราอยู่บนจุดนี้กันเลยนี่มันสูงมากเลยนะเราขับATVขึ้นมาแล้วนะคะฟินอ่ะSuch a beautiful. ค่ะ สวยมาก เป็น private beach นะคะ ตรงนี้มันสวยมากจริง โอ้ ทำไมสวยอย่างนี้
แล้วแบบทรายเขาละเอียดมากจริงๆดูดิทรายเขานุ่มมากโอเคค่ะทุกคนค่ะตอนนี้เราอยู่ที่อ่าวสยามกันนะคะตอนนี้เราจะมันอดใจไม่ไหวจริงๆเพราะมันสวยมากและที่นี่มันเป็นไพรเวทมากเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยไปขับไปเล่นน้ำกันหลังจากที่เที่ยวกันมานะคะทั้งวันแล้วตอนนี้เหนื่อยมากๆเลยค่ะได้เวลากลับกันแล้วนะคะซึ่งเราเนี่ยเดินกันไม่ไหวแล้วนะคะถึงขนาดกับต้องจ้างรถให้มาส่งเราตรงหน้าหาดเลยทีเดียวค่ะไปค่ะหลังจากนี้นะคะถ้าเกิดว่ามีคลิปอื่นๆนะคะก็ฝากเพื่อนๆติดตามกันด้วยนะคะกับ Amy The Weekender นะคะต้องขอขอบคุณ Yosh Phuket Trip ในครั้งนี้นะคะขอบคุณกีต้าร์มากๆที่ทําให้มีทริปพิเศษพิเศษแบบนี้นะคะเอาล่ะค่ะหลังจากนี้ก็จะเป็นการเก็บรูปมาฝากนะคะจากตากล้องมืออาชีพของเรานะคะเอาเป็นว่าครั้งหน้าไปไหนอย่าลืมติดตามกันนะคะบาย